รณ์เตรียมเครื่องครัววัตถุดิบเตรียมน้ำดื่มน้ำกินนะครับโอ้โหนี่ไปเลยเต็มคันเลย ยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยเดี๋ยวจะไปเอาเหยื่ออีกครับตอนนี้ก็มาซื้ออุปกรณ์นะครับซื้อวัตถุดิบซื้อของนะครับซื้อเครื่องครัวซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งนะครับโอ้โหแบบบอกเต็มคันเลยนะครับนี่โอ้โหวันนี้ไปกัน2คืนนะครับ2คืน3วันนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยสมงนะครับก็เดี๋ยวแวะซื้อของครับยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมไปเรื่อยๆอีกหลายอย่างเท่าที่นึกได้นะครับโอ้โหนี่ครับของเต็มเลยนี่ร้านค้านะครับนี่ครับเลือกของอยู่อ่ะเดี๋ยวเตรียมของอุปกรณ์นะครับเราจะไปเจอกันที่ประชดเมียเมียได้หรือเปล่าห้วยสมองครับประชดเลยของขึ้นลงก็ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ๊กนะครับวันนี้ผมมาตามหานะครับวัตถุดิบนะครับหาความสุขนะครับให้กับชีวิตนะครับด้วยการที่มาตกปลาที่ห้วยสมงนะครับอ่างเก็บน้ำหรือบดินจินดาเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีก็มากับทีมงาน3ท่านนะครับรวมกับผมนี่เป็น3ท่านนะครับก็เพิ่งลงกันไม้แรกนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่2คืนนะครับ2คืน3วันนะครับก็ขนของกันมาเพียบเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับว่าจะมีผลงานมาให้ทุกท่านรับชมกันหรือเปล่านะครับนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูแล้วกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เอามากันได้ประมาณสัก10กว่าคันนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพิ่งมาถึงครับเย็นๆโอ้โหพายเรือมานี่ปวดแขนนี่ล้าหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมกับข้าวกับปลานะครับกินข้าวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยนะครับในค่ำคืนนี้แล้วอีก2คืนนะครับ2คืน3วันตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจครับตอนนี้ก็ยามค่ำคืนแล้วนะครับบอกเลยว่ายุงเยอะมากก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นครั้งที่2แล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับคืนนี้ก็ลุยกันไปเรื่อยๆแต่บอกเลยว่ายุงเยอะมากจริงๆนะครับอาจจะเป็นช่วงหัวค่ำด้วยนะเดี๋ยวตามลุ้นกันไปในค่ำคืนนี้ก็จิบน้ำชาไปก่อนย้อมใจย้อมใจลุยกันต่อเอาละครับเอาละครับมาแล้วมาแล้วเอาละครับกดไปเลยเมื่อกี้มา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 เลยสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์สวิงสวิงโอ้ยมันขึ้นมาก่อนอุ้ยเอาละครับหักเลยกดกดฮะกดอู้มันระเบิดใช่ป่ะไอเดือนเลยกดโอ้โหใส่เดือนนะครับกับปลากดใส่งามในยามค่ำคืนนี้เดี๋ยวคีมให้คีมไหมเราไหนถูกงามเลยใส่ชั้นมาแล้วครับปลาหมานตัวแรกโอ้โหนี่ใสยังงามนะนี่มันเลอะเลยดูโอ้โหเต็มกำเต็มกำโลกนะครับที่แบบไม่ต้องถือโทรศัพท์นั่งก้มหน้ากันนั่งก้มหน้าก้มตากันเล่นแต่โทรศัพท์นี่ครับเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับทิ้งตรงนั้นไปเลยแล้วเราก็มานั่งอยู่กับธรรมชาติล้วนๆนะครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรภาพอยู่กับเพื่อนฝูงนั่งคุยเรื่องเก่าครับเล่าความหลังกันนี่ครับความสุขที่เราหาได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับค่ำค่ำคืนนี้ว่าจะมีผลประกอบการยังไงบ้างหรือเปล่านะครับจะทานข้าวนะครับดูกันต่อครับค่ำคืนนี ดูปลาแล้วนะอุ้ยอุ้ยลุกลุกลุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาครับเพี้ยนเพี้ยนใหญ่ครับโอ้ย
เอาละครับเอาแล้วอุ้ยอุ้ยเอาละครับโอ้โหดูนี่เฮ้ยปลดเลยปลดเลยยอดนะครับนี่ไซมงามไซมงามไซมงามโอ้โหนี่โอ้โหอีกแล้วนะครับปลาเขานะครับไซมงามครับตะเพียนโอ้ครึ่งโลกว่าเกือบโลแล้วเว้ยมาครับมาเรื่อยๆแล้วครึ่งโลได้ไหมได้ครับได้มาแล้วครับสวยงามนะครับคืนนี้กับปลาตะเพียนตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องนอนเอาแรงก่อนสักงีบแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาสักตีห้านะครับเตรียมขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อใหม่ค่ำคืนนี้ก็ต้องราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันพรุ่งนี้ใส่งามโอ้โหไข่เจียวกระทะนี่น่าจะถ้าเป็นร้านอาหารนี่น่าจะโหหลายบาทอะไข่เจียวขายแล้วคั่วแล้วเรียบร้อยไข่เจียวเมนูที่ต้องขออย่าให้เจออีกอร่อยยอดหอมอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปหมายในนะครับเพราะข้างนอกมันแดงเงียบๆนะครับก็เลยจะขยับไปหมายข้างในนะครับไปลองดูสัก 2-3 ปันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับกับนี่ไตละนะครับไตละมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายแดดร้อนมากตามหาผลงานนะครับให้ได้รับชมกันแล้วแต่ธรรมชาตินะครับจะมอบให้มา มาดูอีกกันครับดูดิไอ้แดดดูดิขาดำหมดเลยมีบนนี้จะบ่นทำไมจ๊ะยังไม่ชินเหรอจ๊ะยังไม่ชินเหรอจ๊ะเห็นไปเคยได้ไหมจ๊ะไปวางแผนกันใหม่ดีกว่าไปตั้งหลักก่อนแล้วก็วางแผนกันใหม่ว่าให้เป็นโทรหาป้าดิตอนนี้เงียบนะครับเงียบมากมาหมายที่3แล้วก็ยังเงียบนะครับเดี๋ยวเราจะไปหมายที่4ครับทุ่นสีดูหุ้มนะเดี๋ยวกลับนะครับกลับฐานทัพก่อนกลับไปหมายแรกนะครับไปตั้งหลักกันทางข้าวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามันเงียบก็คงจะกลับก่อนเที่ยงนะครับเดินทางให้เขามารับกลับก่อนเที่ยงนะครับเงียบเลยนะเงียบเงียบมากนะครับปลาเล็กปลาอะไรไม่มีเข้าไม่มีตอดไม่มีทักทายเลยนะครับอยู่กันแบบงงเหงาเงียบๆเลยทั้งวันเลยนะครับไปเก็บอุปกรณ์ครับไปเจอกันที่หมายแรกกับฐานทัพก่อนไปวางแผนใหม่ค่ำคืนนี้เสนอเมนูต้มขมนะครับต้มขมปลาตะเพียนเดี๋ยวเราจะเอาพุง
ุงไส้มันเนี่ยไปเจียวนะครับกับกระเทียมเราเอาไปเติมให้ขมๆนี่เดี๋ยวนี่เครื่องต้มยำโอ้โหโอ้โหจัดจ้านนะครับเครื่องเต็มที่รับรองแซ่บแซ่บโอ้โหตอนนี้เป็นไม่ได้หมดทุกอย่างโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าเราเป็นคนมีตังค์นะเรามาได้ทุกทิศแหละดูครับโอ้โหนี่อร่อยสุดๆเรียบร้อยสุดยอดก็ไม่ได้แดกโอ้โหดีนะไม่ล่วงถ้าล่วงตุ๊บมาในพวกประนามอีกลมจะไปทำทั้งป่องไว้ทำไมก็ไม่นะเนี่ยกล้วยกระเทียมเนี่ยไว้ใส่พอดีเดี๋ยวกระเทียมก่อนชาดิวะเบาก็เบาปุ๊บเยอะขนาดกับข้าวในค่ำคืนนี้กับปลาดุกรอบดึกรอบดึกกับปลาดุกห้วยสมงกินเบ็ดไม่รู้เรื่องใสงามงามตอนนี้ก็ได้ปลาดุกนะครับขึ้นมาหนึ่งตัวสำหรับเป็นกับข้าวในช่วงรอบดึกนะครับหน้าแดงเลยนะเนี่ยกับข้าวหรือกับแก้มโดนแดดหน้าแดงเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะย้ายไปหมายที่4นะครับเพราะว่า1 2 3นี่มันไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปหมายที่4นะครับเจ้าของหมายก็ดูแลเราเต็มที่นะครับเขาก็อยากให้เราได้ตัวนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นกันนะครับกับหมายที่4เดี๋ยวค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ก็จะเก็บของนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปหมายที่4อีกครึ่งวันนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันเดี๋ยวเขาพรุ่งนี้ไปลุ้นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างป่ะค่ำคืนนี้พักผ่อนเอาแรงเก็บของครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับแดกกุ้งกับการไหมหมายสวยหน้าเรียบดีด้วยยอดสวยงามอรุณสวัสดิ์กันยามเช้านะครับอีกวันสุดท้ายที่จะกลับนะครับก็อีกครึ่งวันนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาหมายใหม่แล้วนะครับไต่ก็มาส่งเรียบร้อยแล้วก็ตีเบ็ดไปนะครับปั้นเหยื่อแล้วคนละทีนะครับ ปั้นเหยื่อคนละทีแล้วก็ตีไปไม้แรกนะครับวันนี้ก็คือ7โมงกว่านะครับย้ายมาประมาณตีห้าก็เดี๋ยวตามลุ้นกันดูนะครับว่าอีกครึ่งวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง นะครับดูกันต่อตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจ๊กการตกปลาคือการพักผ่อนเมื่อคืนนี้น่าจะนอนประมาณสัก2ชั่วโมงไปลุยแล้วทำไมถึงชอบตกปลาครับเพราะอะไรครับเพราะเคยตกนกแล้วมันไม่กิน มุกอ่ะ นี่ครับอาการของเวลาปลาไม่กินก็จะประมาณนี้นะครับโอ้แล้วว่าทำไมถึงชอบกินเหล้าครับอ๋อลองทาแล้วมันไม่เมา มุกอ่ะ
อนนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับที่ห้วยสมงตอนนี้ก็เหลือกินข้าวนอนแล้วครับข้างๆก็มีนานาเขาลงอีกนะครับไอ้เหี้ยหนูมาจอดกระสอบเขาบอกว่าเขาก็มีเจ้านะครับลงกันนะครับก็ใช่แน่เลยเนี่ยคืนดูดิไอ้ตัวที่โดดหาแกเลยที่โดดควักขนข้ามหัวก็เดี๋ยวตามรู้กันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับทริป3วัน2คืนที่ห้วยสมง3วัน2คืน4ไมล์ที่ห้วยสมง3ใช่3วัน2คืนและ4ไมล์นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีไมล์ที่5นะครับเนี่ยนะไมล์คนอื่นจะโดนตีแล้วครับไมล์ที่5เดี๋ยวมีหมายที่5อ่ะดูกันต่อครับแดดเริ่มออกแล้วบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศสดชื่นใจอยากมาอยู่สักเดือนนึงนะดีไหมมาอยู่สักเดือนนึงนะปีนี้เข้าต่อเอาแต่ข้าวสารมาแล้วก็มาอยู่สักเดือนนึงนะครับอ่ะอุ้ยปีนี้เข้าต่อว่ามันวนเหมือนแหละคันเป็นหักเนี่ยติดต่อ มุกเหรอมุกเรื่องจริงครับโอ้โหคันหักนะครับที่ห้วยสมงเราก็นึกว่าได้ตัวใหญ่เปล่านะติดต่อโอ้ตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์แล้วนะครับทยอยเก็บของเก็บอะไรแล้วไม่ไหวนะครับมันเงียบนะครับมันไม่ค่อยเข้านะครับเงียบก็ทยอยเก็บอุปกรณ์นะครับแต่ก็ยังมีความหวังนะครับตีไปอีกก้อนปิดท้ายหวังว่าอาจจะได้สักตัวทยอยเก็บของนะครับครึ่งตัวก็ได้ให้โดไปกินไปครึ่งได้สักครึ่งตัวก็ยังดีนะครับแบ่งกันชะโดก็เดี๋ยวครึ่งเราครึ่งไปคอยสรุปผลนะครับเก็บอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้รับชมรับฟังกันตอนนี้บอกเลยว่าหมดสภาพลำเอาไปใส่อะไรไม่แม่งไปลุยกันไปเข้าแล้วเว้ยป๋าขึ้นแล้วเว้ยมึงตอนนี้ก็เดินทางกลับนะครับกำลังจะกลับจากไม่สมองจากที่มากันเท่าไหร่นะ3วันป่ะ3วันต้องคืนนะครับ2วันครึ่งเออ2วันครึ่ง2คืนถ้าเทียบแล้วดีเรากลับก็ประมาณ2วันเออ2วันนะครับ2คืนนะครับที่ห้วยสมองนะครับก็ผลประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจนะครับได้4ตัวก็ไซส์งามๆนะครับก็ถือว่าได้มาก็มีความสุขนะครับก็ด้วยดิโจบอกด้วยดิฮะได้กินปลาดุกห้วยสมงย่างด้วยแล้วก็ได้กินปลาดุกห้วยสมงย่างนะครับแล้วก็ต้มยำปลาตะเพียนที่ห้วยสมงก็ถือคุ้มค่าจะมีปรากฏนะครับนี่ก็ปรากฏไปเป็นเมนูต้มยำนะครับตัวนึงแล้วก็ชูชีตัวนึงแล้วก็ทอดรัดพริกนะครับอีกตัวนึงสวยไหมครับนี่นะนี่ครับสมาชิกโอ้นักตกปลาเยอะมากนะครับครับก็ต้องยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดตามช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยครับของในน้ำนะครับการตกปลาคือเกมกีฬาครับการตกปลาคือการพักผ่อนนะครับมีได้บ้างไม่มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เป็นรสชาติของชีวิตนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้ผมลุงโจ๊กและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย